ธรรมสวัสดียามเย็นค่ะ6 โมงเย็นวันนี้คุณแม่กลับมาพบกับครอบครัวของเราที่น่ารักนะคะเป็นครอบครัวตัวอย่างเราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่เหมือนหลุมหลบภัยเลยค่ะถ้าบอกว่าเรากำลังเดินทางหรือออกไปมีสงครามกับไวรัสคุณแม่อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องขจัดความกลัวสงครามเกิดขึ้นเพราะความกลัวเมื่อใดที่คุณกลัวคุณกำลังพ่ายแพ้ต่อใจของคุณเองไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศอะไรเราจะให้ความร่วมมือโดยปราศจากความกลัวในเสถียรธรรมสถาน2แห่งนี้เหมือนหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยจากความกลัวนะคะวันนี้เราเริ่มต้นว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญาตลอดทั้งวันอย่างไรอยากพาท่านมาดูว่าคนไม่กลัวเนี่ยและเขาเนี่ยหลบภัยแบบไม่ดูดายเขาทำอะไรกันบ้างนะคะดอกไม้ก็ยังเบ่งบานดูนะคะยิ่งร้อนดอกไม้คู่นี้ก็พยายามที่จะบานท่านลองดูก่อนว่าโดยธรรมชาติของต้นไม้ถ้ามันจะตายมันจะออกดอกมันจะเบ่งบานมนุษย์ก็เหมือนกันค่ะถ้ามันอยู่ในสังคมที่มันกำลังถูกลิดรอนอิสรภาพมันจะพยายามที่จะฝังตัวและก็พยายามที่จะยังเติบโตนะคะการรู้จักการปลูกกินมันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการที่เราถูกกักบริเวณไม่ได้กักกันนะคะกักบริเวณคุณแม่อยากให้ดูว่าพวกเราทำอะไรกันในหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยเพราะพึ่งตัวเองได้นะคะอาจารย์องุ่นกำลังวาดนี่ค่ะสีสันของผักสลัดที่จะเห็นเลยค่ะว่าสงกรานต์เนี่ยเราจะเห็นสีสันของผักสลัดที่เติบโตลงไปตามเส้นสายลายของนักสู้ทั้งหลายนักสู้ที่ไม่ยอมตายทั้งเป็นนักสู้ที่สู้กับใจตัวเองและนักสู้ที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉลาดในทางเมื่อเราเห็นชาวบ้านลำบากเราสร้างคลังอาหารเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าในทุกความยากลำบากจะเกิดศรัทธาในการที่จะเดินทางอย่างปลอดภัยโดยธรรมนะคะตอนนี้แอมแอมเข้ามาหน่อยสิแอมแอมมาช่วยดูให้คุณยายหน่อยเป็นแบ็คให้ยายทีว่ามีคนดูรายการของยายเท่าไหร่นะคะและมีใครถามอะไรบ้างเพื่อให้ยายจะได้ทำงานเป็นทีมนะคะในขณะที่มีคนถามอะไรอาจารย์องุ่นอาจารย์องุ่นวาดอะไรอ่ะเป็นเลข8เลยอินฟินิตี้ค่ะคุณยายอินฟินิตี้อินฟินิตี้คือว่าไม่มีที่สิ้นสุดยังดำเนินการต่อไปได้เรื่อยค่ะให้กำลังใจนะอาจารย์องุ่นให้กำลังใจจริงเหนื่อยนะรู้ว่าเหนื่อยรู้เลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากทำทุกอย่างแต่อยากจะบอกว่าธิดาของเราฉลาดในทางและไม่ใช่ทางเป็นคำสอนที่พระองค์รับสั่งกับคนที่มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเนี่ยผู้หญิงที่มาบวชเนี่ยแสดงธรรมถูกต้องไหมนะแสดงไม่ถูกเดี๋ยวตำรวจมาจับถูกค่ะถูกต้องก็ดีงามงอกงามเลยค่ะคุณยายค่ะไม่กลัวนะโอ้ไม่กลัวค่ะความกลัวมันจะทำให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรไหมเนี่ยใช่ค่ะนะเห็นแม่ชีทำงานแล้วอาจารย์หนุ่มรู้สึกไงอ่ะตรงไปตรงมากันเลยรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าเขาต่อสู้ในรูปแบบของเขาเขาทำแล้วก็การมันไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดจำกัดว่าจะนักบวชหรืออะไรก็แล้วแต่นักบวชลุกขึ้นมาทำเพื่อความบอกว่าความอยู่รอดก็ได้นะคะความอยู่รอดได้เลยนะใช่ค่ะหลุมหลบภัยที่ชื่อภูเขาโพธิสัตว์หลุมหลบภัยโพธิสัตว์ในพื้นที่ที่แบบเป็นห้องแลบธรรมชาติห้องเรียนกลางแจ้งเลยค่ะคุณยายค่ะน่าคุณแม่จะบอกว่าเขากลัวอะไรกันนะเนี่ยเขากลัวอะไรกลัวกิเลสเราอย่าปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราถ้าเราลังเลสงสัยไม่แน่ใจเราไม่ลุกขึ้นมาหรอกการไม่ขนขวายแล้วนิ่งดูดายเนี่ยมันสู้โควิด-19ไม่ได้มัวแต่กลัวแล้วทำอะไรอยู่ล่ะในชีวิตที่เหลือวันนี้อาจารย์องุ่นเนี่ยจะออกไปเดินกับคุณแม่ละเราจะไปถึงทาราฟาร์มกันแล้วนะวันนี้อยากจะบอกว่าให้กำลังใจนะลูก
ษาส่งเสียงไปยังคุณแม่ที่อยู่ที่เขาใหญ่อีกทีนึงคุณแม่ขาคุณแม่บุญหนาวงศรีวาวคุณแม่ของหมอพืชพันธุ์ใหม่นะคะตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ใกล้คุณแม่ค่ะรักมากค่ะจุ๊บๆค่ะเราก็ส่งกันอย่างนี้แหละค่ะนี่เราไม่ได้ขำนะคะเขาพูนหลานสาวค่ะคุณยายค่ะแล้วก็พี่ชายมงคลค่ะวิเลกน้องชายค่ะรักมากแต่ครอบครัวหนูเหลือแค่นี้แหละค่ะรักนะจุ๊บๆทุกคนนะคะใช้ชีวิตที่จะส่งถึงกันวันนี้เรากำลังสาธิตให้เห็นว่าแม่ชีมาที่นี่นะคะที่อื่นอาจจะสวดมนต์เย็นของเราสวดมนต์ค่ำค่ะแล้วเราก็ปลูกผักก่อนเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะบอกกับท่านว่าวันนี้คุณแม่ดีใจที่สุดเลยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ไลน์มาเป็นส่วนตัวว่าคุณแม่อยู่ไหนสุขภาพเป็นอย่างไรทราบพระท่านอาจารย์มีใครแอบดูเพื่อจะรายงานท่านอาจารย์นะเจ้าคะว่าแข็งแรงดีเราอยู่ในหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยเพราะมีปัญญาเราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ฉลาดในทางเรารู้ว่าอริยมรรคมีองค์8คือหนทางเราไม่ทำอย่างหลงทางไม่หลงอารมณ์เมื่อไม่หลงอารมณ์ก็ไม่กลัวเจ้าค่ะไม่ได้ไปที่พุทธคยาปีนี้แต่ปีนี้ได้ใกล้ชิดพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการห่างไกลความกลัวนะเจ้าคะแล้วก็วันนี้ที่ท่านอาจารย์ไลน์มาเนี่ยบอกเลยว่าในฐานะของลูกศิษย์นะเจ้าคะเวลาที่พวกเราออกรบเนี่ยเราเนี่ยทำงานถวายชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ครูบาอาจารย์ของเราไม่เคยทอดทิ้งพวกเราเลยนี่เป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกซาบซึ้งมากขอกราบนมัสการไปอย่างสุดหัวใจถึงพุทธคยาเลยนะเจ้าคะคุณแม่มีครูบาอาจารย์ดีวันหลังจะพาอาจารย์ไปอินเดียเราไปบวชที่นั่นนะอาจารย์องุ่นนะไปค่ะ ไม่คิดหน่อยหรอก ไปแล้วค่ะ เราจะมาเยี่ยมสวนผักของอาจารย์องุ่นนะคะเพื่อที่จะให้พวกเรารู้ว่าเนี่ยแหละค่ะที่เราทำกันมาใน 3-4 วันนั่นนี่เราก็ทำกันมา 3-4 วันเองนะวันนี้เราจะปลูกผักแล้วเมื่อไหร่เราจะเห็นมันเนี่ยเราเห็นมาแล้วเราจะเห็นจะกินมันนะเมื่อไหร่2มี12 12เมษายน12ก็เจอแล้วสวยแล้วค่ะนะสงกรานต์12ก็ทานกับน้ำพริกได้แล้วค่ะคุณแม่ค่ะโอ้โหได้ค่ะพรุ่งนี้แม่ชีน้องจะมารับผักของเราไปที่ทาราการ์เด้นอาจารย์หนุนต้องมีกระบะผักให้เขานะจ้ะแม่ชีน้องหนูจะได้นะจ๊ะจ้ะก็นี่เป็นความน่ารักค่ะคุณแม่ก็อยากจะกลับมาพูดเรื่องจิตใจตรงพระอาทิตย์ที่ตกดินตรงนี้เล็กน้อยอยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าการที่ครูบาอาจารย์ส่งเสียงมาหรือการที่คุณแม่ส่งเสียงไปหาลูกศิษย์เนี่ยคุณแม่อยากจะบอกว่าความรักเช่นนี้มันเป็นความรักที่มีได้อยู่ในหัวใจของเราในขณะที่พวกเราไม่ขาดแคลนความรักพอเข้าใจใช่ไหมคะโลกนี้จะมีโควิด-19 มันจะมีความรักความเอื้ออาทรความตั้งใจมั่นที่จะพากันเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาในสิ่งเหล่านี้มันทำให้พวกเรารู้สึกได้อย่างหนึ่งว่ามันมาเพื่อให้เรามีครอบครัวที่มีความเข้าใจที่เป็นรากของความรักที่ทำให้เกิดครอบครัวแห่งสติ Mindfulness Family เนี่ยเกิดขึ้นด้วยหลายช่วงของชีวิตนะคะตั้งแต่เราเป็นคนหนุ่มสาวเราต้องการชีวิตที่แข็งแรงเราต้องสร้างรังของเราอย่างไรให้มีลีลาและสีสันในการเดินทางที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่รู้ว่าการออกไปต่อสู้กับหัวใจของตัวเองเพื่อจะอยู่ให้ได้ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องมีไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างไรตรงนี้เสถียรธรรมสถานก็ทำนะคะ Mindfulness Family ในช่วงนี้เนี่ยแอมดูแลใช่ไหมใช่ค่ะแอมดูแลมาที่ช่วงนี้เนี่ยพบยังไงเล่าสิลูกช่วงนี้เนี่ยเสถียรเรามีแพลตฟอร์มที่จะรวมข้อมูลต่างๆของคน3วัยก็คือกลุ่มสร้างลูกสร้างรังสร้างรังเป็นคนทำงานวัยทำงานแล้วก็กำลังเจอปัญหาวิกฤตโควิดแล้วจะทำยังไงดีกับคนสูงอายุที่ตอนนี้ทั้ง3วัยต้องกองกันอยู่ที่บ้านนะคะคุณยายเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องคนสร้างรังกำลังแข็งแรงที่สุดสร้างลูกเนี่ยต้องเดินทางไปกับลูกเลยแม่ลูกดูแลจิตใจกันอย่างไรเด็กหลายคนลุกขึ้นมาปลอบโยนแม่นะคะเราเคยเห็นอาสาสมัครของเราหลายคนที่กลับไปขอบคุณลูกว่าในช่วงชะตา
ที่มีวิกฤตการณ์เนี่ยเด็กจะสามารถปรับตัวได้มากกว่าใช่ค่ะจริงไหมใช่หลานๆในโครงการเด็กๆไม่ทุกข์แต่ผู้ใหญ่ทุกข์อันนี้ที่เราเห็นกันเด็กสนุกมากเลยชโยทุกคนอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาอันนี้คือเด็กแต่ผู้ใหญ่จะแบบวัยสร้างรังหนูจะเป็นเราจะทำไงดีไม่มีจะกินแล้วเครียดเครียดแต่ส่วนคนแก่ก็จะเหมือนแบบมีคนทุกวัยก็จะปวดหัวอยู่ในบ้านคนแก่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสำหรับคุณแม่คนแก่คนหนึ่งนะคะเราจะลุกขึ้นมากระฉับกระเฉงลืมวัยไปเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าเรามีเวลาที่สั้นแต่สดขึ้นทุกวันถ้าเราเนี่ยมีสายตาที่แบบอย่างคุณยายเป็นเนี่ยนะคะหลานๆก็จะเข้ามาถามเลยว่าอยากรู้เรื่องนี้นะเล่าให้ฟังหน่อยสิหรือไอ้อย่างนี้ทำยังไงเหรอสมัยคุณยายทำไงสมัยเราจะทำอย่างไรนะคะหรืออย่างน้องเกรนใช่ไหมใช่ค่ะคุณยายอินบ็อกซ์ไปแล้วนะคะที่จะเรียกจะถวายไก่ค่ะน่าตน่ารักมากเนี่ยค่ะคนวัยคุณยายที่สร้างโลกเนี่ยก็ต้องการลูกหลานที่มีโอกาสใช้การเผชิญกับโควิด-19 อย่างมีภูมิคุ้มกันไปด้วยกันฉะนั้นเราวันนี้นะคะกลุ่มการทำงานของเราเนี่ยมาเยี่ยมคุณแม่แล้วมาเห็นว่าเอ้ยหลุมหลบภัยของเราเนี่ยมันมีชีวิตชีวาสมบูรณ์มากค่ะใช่ไหมเหมือนมาจากกรุงเทพเราจะต้องแย่งกันแย่งกันแต่ที่เนี้ยไม่มีใครตุนอะไรเลยแล้วทุกคนบอกว่าเอาไปไหมเอาไปไหมงั้นทุกคนจะให้ใช่ไหมนี่ค่ะการให้อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้พวกเราเนี่ยเติบโตและมั่นใจได้เลยว่าเด็กๆของเราที่ในช่วงปิดเทอมที่เข้ามาทำงานกับเราเพราะว่าเขาปลอดภัยเราปลอดภัยเรามาถึงกันด้วยความปลอดภัยกับปลอดภัยไม่ใช่ผิดกติกาใดๆไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจับตำรวจเขาไม่จับถ้าคนที่ปลอดภัยมาอยู่รวมกันได้มีสติปัญญาอารักขาจิตไว้อย่างนี้เราจะทำให้ตรงนี้เป็นหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยจากความกลัวและเอาความสามารถของเราอันหลากหลายมาเลี้ยงโลกใบนี้ให้รอดและปลอดภัยโดยธรรมนะคะขอบคุณสำหรับการมาเยี่ยมเยียนนะคะค่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งของการเดินทางนะคะนี่ดูสิคะเราใครจะบวชกี่ปีก็ตามปลูกผักสลัดไปก่อนตอนนี้นะคะปลูกผักสลัดเพื่อสอนให้เราสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อใดก็ตามที่เราไม่คือไม่ไปจัดการโลกให้มันเป็นดั่งใจเนี่ยเราจะพบกับความปลอดภัยอย่างหนึ่งของการรู้และปล่อยนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณแม่จะไปตอนพระอาทิตย์ตกดินดีไหมไปส่งนอนกันตอนนั้นดีไหมคะตอนนี้เราจะออกยังไงเนาะเราลองพยายามเดินดูนะคะตอนนี้เขาจะมีทางเข้าทางเดียวเพราะว่าเขาต้องการให้ทุกคนนะคะได้เรียนรู้แอมเอานี่ออกลูกมีคนดูจากเยอรมันด้วยค่ะคุณยายจากเยอรมันจากเยอรมันตายน้อยคุณยายไม่ค่อยห่วงจากอิตาลีมีคนดูบ้างหรือเปล่าเนาะอยากให้พวกเราลองนึกถึงนะความรักของคุณยายที่มีคนที่ดูอยู่ในทุกๆวันเนี่ยไม่ได้มองอะไรมากไปกว่าการมองใจตัวเองตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแล้วเราก็เห็นว่าในทุกวันที่เราลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้ายันค่ำนะคะเราต้องมีกรุณาแห่งหัวใจตอนนี้ถ้าเผื่อใครรู้สึกว่าเอออยากรู้เรื่องราวดีๆของท่านแม่ชีสันสนีในอดีตให้เข้าไปดูกรุณาแห่งหัวใจนะคะอันนี้ก็เป็นกรุณาแห่งหัวใจเนี่ยเป็นกรุณาแห่งหัวใจเป็นสิ่งที่พี่ปุ้ยสร้างขึ้นมาเป็นของขวัญให้คุณแม่และพี่ปุ้ยก็อยากเล่าเรื่องราวในอดีตนะคะเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยที่เขาเข้มแข็งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ผ่านอดีตมาทั้งนั้นในของคุณแม่เนี่ยก็มอบหมายว่าถ้าใครอยากทำอะไรก็ให้เลือกทำซึ่งพี่ปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยพี่กุลเนี่ยอยู่กับคุณแม่มา30ปีแล้วมั้งเนาะก็ขอทำเรื่องนี้ก็ไปให้กำลังใจพี่ปุ้ยแล้วก็ไปดูเรื่องราวนะคะก็จะเห็นคุณแม่เนี่ยต่อสู้กับหัวใจของตัวเองนะคะก็พูดจริงๆก็สู้แบบไม่กลัวนะคะแล้วกล้าที่จะทิ้งอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องกลับสู่หนทางอันละราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าหนทางอันประเสริฐฉะนั้นในเพจกรุณาแห่งหัวใจนะคะก็ติดตามได้เลยพี่ปุ้ยก็จะมี2เรื่องเรื่องนึงก็คือเอาประวัติคุณแม่มาเล่านะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคำคมนะคะนี่ก็ฝากความรักไปพี่ปุ้ยด้วยนะคะค่ะส่วนของว้าวนะพี่อ้อยว้าวนี่ก็วันนี้ก็เรตติ้งดีมากค่ะเข้าไปดูหรือยังคะใน awalkofwisdom.co นะคะอันนี้ก็พี่อ้อยก็มาถามคุณแม่เลยว่า19คำถามกับโควิด19วันนี้ก็มีคนเข้าไปดูเพราะวันนี้ก็ตอบค่อนข้างที่จะถึงลูกถึงคนเรื่องไม่มีสงครามหรอกสงครามมันก็แค่เพียงความคิดที่จะเอาชนะกันไม่มีใครชนะหรอกมีแต่คนแพ้นี่ก็เข้าไปดูได้ใน awalkofwisdom.co นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแล้วก็ฝากความรักไปยังพี่หนุ่มพี่อาร์มซึ่งวันนี้ก็จะดูโหลมาให้คุณยายจัดแคสตัสซึ่งก็จะให้เด็กๆที่โรงเรียนที่วิทยาลัยของอาจารย์มดนะคะเพื่อเขาจะได้มีความเป็นอยู่ที่เอาตัวรอดได้อันนี้ก็อยากจะพูดถึงคนทุกคนแต่บางทีก็ไม่สามารถแต่อยากจะบอกว่าส่งใจนะคะตอนนี้จะพาเดินไปด้านหน้าเพื่อเราจะเห็นคุณค่าในตัวเราเองในช่วงเวลาที่เราจะนอนในค่ำคืนวันนี้ชีวิตของเราคือการเดินทางชีวิตของเราก็คือการก้าวแต่ละก้าวอย่างมีสติปัญญาที่เราจะมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเมื่อเช้านี้คุณแม่เดินออกไปในแผ่นดินที่เราจะปลูกซิลเวอร์โอ๊กประมาณสัก300ไร่นะคะแล้วก็โอมตะเรตุตะเรตุเรโซหะพอมองเห็นไปที่พระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วเรารู้สึกได้เลยถึงความเข้มแข็งอย่างมีปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่กลัวนะคะคำว่าไม่กลัวเนี่ยผู้นำต้องมีคำว่าไม่กลัวอันนี้ขอสบตาหน่อยหันไปทางนี้ผู้นำต้องมีคำว่าไม่กลัวคนที่จะเป็น spiritual leader เนี่ยต้องขจัดความกลัวเราให้ความร่วมมือแบบไม่กลัวเราจึงมีปัญญาเพราะไม่กลัวในการที่จะช่วยโลกใบนี้ได้มากกว่าการมีคำสั่งดังนั้นการที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราทำอะไรโดยใช้ปัญญาของเราที่มีความตื่นรู้ระเบิกบานอย่างมีสำนึกก็จะทำให้เราเป็นหนึ่งในความเข้มแข็งของโลกใบนี้เราช่วยโลกใบนี้โดยการช่วยใจของเราให้ปราศจากความกลัวและมีปัญญาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งอาจจะเอ็นดูอยู่บ้างสำหรับคนที่กำลังกลัวอยู่นะคะแต่ที่สุดเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าเรามีโอกาสที่จะทำของยากให้ง่ายได้คุณแม่จะขอให้กล้องมาอยู่ทางด้านนี้และคุณยายจะจบลงพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่งดงามในช่วงของตอนจบวันนี้นะคะยืนอยู่ที่ทางเข้าหุบเขาโพธิสัตว์ต้องบอกว่าหลุมหลบภัยที่ปราศจากความกลัวเป็นที่ที่เรามีความปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะโควิด-19แต่ปลอดภัยจากกิเลสด้วยค่ะเพราะความกลัวที่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญามันทำให้เราเห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันที่ไม่นิ่งดูดายและใส่ใจอย่างเต็มที่อย่างมีฉันทะคือความรักและความพอใจที่จะดำรงอยู่อย่างคนที่ใช้สติปัญญาพึ่งพาตัวเองให้ได้เมื่อใดที่เราพึ่งพาตัวเองได้เราจะเข้มแข็งขึ้นทุกวันเราจะไม่เป็นภาระของสังคมเราจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลเราจะไม่เป็นคนถ่วงแต่เราจะเป็นความงอกงามรัฐบาลต้องการสังคมอย่างนี้นะคะไม่ใช่สังคมที่กลัวแต่ต้องเป็นสังคมที่กล้าที่จะคิดว่าเราจะปลอดภัยเพราะอะไรและเราปลอดภัยแล้วเราจะไปช่วยคนที่ไม่ปลอดภัยอย่างไรและเราจะให้กำลังใจบุคคลที่กำลังทำงานหนักในกระทรวงสาธารณสุขโดยการที่ทำให้ตัวเองไม่ป่วยต้องทำอะไรได้บ้างก่อนนอนวันนี้ค่ะขอให้ทุกคนได้ทบทวนแสงที่งดงามวันนี้เตือนให้พวกเรารู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะมีขึ้นหรือมีลงน้ำจะขึ้นหรือลงจะมีการมาและการไปจะมีสรรเสริญหรือนินทา
จะมีได้ลาภหรือเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์ชีวิตต้องสละความกลัวอย่าเสียดายคนที่เสียดายคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรอย่างเต็มที่ถ้าวันนี้จะหลับก็อย่าเสียดายกับชีวิตเพราะคุณทำอย่างเต็มที่แล้วนะคะคุณเป็นนักลงทุนเต็มที่ที่จะขจัดความกลัวด้วยปัญญาของคุณแล้วก้าวต่อไปถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นขอให้คุณตื่นอย่างมีสติปัญญาที่จะใช้ชีวิตของคุณอีกวันหนึ่งที่คุณจะทิ้งทุกอย่างไว้เป็นมรดกของโลกใบนี้คือการทำหน้าที่ของคุณค่ะพักผ่อนให้สบายอย่าลืมขอบคุณชีวิตของคุณที่เป็นผู้กล้าที่จะออกมาทำสิ่งดีงามร่วมกันและขอบคุณในทุกเรื่องราวที่ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เราต้องปลูกในยุคนี้คือมิตรภาพค่ะดอกไม้ที่สวยงามที่สุดที่เรียกว่ามิตรภาพตัวอยู่ไกลแต่สติปัญญาอยู่ใกล้กันช่วยกันทำให้เกิดสังคมที่มันพึ่งพิงอิงอาศัยและมีสังคมของมิตรภาพที่มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ให้กำลังใจให้คำขอบคุณให้สติปัญญาแก้ไขไม่แก้ตัวเห็นคุณค่าอย่างนี้ได้เมื่อไหร่คุณยกมือไหว้หัวใจของคุณได้เลยนะคะเมื่อใดที่คุณเคารพหัวใจของคุณได้คุณก็เป็นเนื้อนาบุญที่ควรแก่การอัญชลีค่ะพวกเราทุกคนเป็นเนื้อนาบุญทั้งนั้นนะคะเราเป็นเนื้อนาบุญที่ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ใดที่หวานเข้ามาในชีวิตของเราเมล็ดพันธุ์นั้นจะงอกงามอยู่ด้วยมิตรภาพค่ะคุณแม่ก็ขอบคุณในทุกการทำงานอาจจะมีเสียงรถแล่นไปแล่นมาบ้างนะคะแต่นี่คือการบอกว่าสังคมยังเป็นปกติไม่เงียบเหงาเกินไปพระอาทิตย์ดวงโตกำลังจะลับขอบฟ้าเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็เดินอยู่ที่ตรงนี้กับบทสวดที่ระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเราเป็นหนึ่งในชีวิตที่จะต้องนำคุณธรรมของพระองค์ออกมาใช้เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่หัวใจของเราที่ขจัดความกลัวจะทำให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างอบอุ่นไม่อ้างว้างแล้วสิ้นหวังวันหนึ่งเราจะเห็นแผ่นดินนี้เป็นร่มเงาของโลกแต่มันต้องอาศัยผู้กล้าที่จะเดินมาอย่างเด็ดเดี่ยวมีสติปัญญาประคับประคองการเดินของเราที่จะอยู่ในแผ่นดินที่ร้อนแรงยังมีหัวใจที่ไม่ขาดมิตรภาพถ้าหนึ่งคนก้าวเดินอีกหลายคนก็จะก้าวเดินเราหยุดความกลัวในใจของเราแล้วก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ขอบคุณคุณแม่มองไปเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อออกมายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ทอดพระเนตรมาอย่างให้กำลังใจนี่คือสิ่งที่คุณแม่อยากบอกว่าวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาทำกิจส่วนตัวภาวนาแล้วส่งตัวเองเข้านอนวันนี้ด้วยความรู้สึกถึงมิตรภาพที่ลมหายใจแห่งสติเชื่อมกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันมันอาจจะร้อนบางช่วงแต่มันไม่ได้ร้อนตลอดทั้งวันจงใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของคุณให้ดีที่สุดนะคะกับจังหวะของการเดินทางที่ก้าวไปด้วยกันอย่างปลอดภัยโดยธรรมสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์จงกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำบนพื้นฐานแห่งการถูกต้องบนมรรคาแห่งการตื่นมีมรรคภาวนาอยู่ในขณะปัจจุบันที่ประเสริฐที่สุดของเราจนกระทั่งเราเห็นความสามัคคีของปัญญาศีลและสมาธิ
เป็นมรรคสมังคีในหนึ่งขณะจิตชีวิตก็รอดแล้วอย่างแท้จริงค่ะขอให้คุณปลอดภัยและรอดอย่างมีธรรมนะคะธรรมสวัสดีค่ะ